Booking.com นะคะเป็นเว็บไซต์รับจองโรงแรมชื่อดังรวบรวมข้อมูลจากการรีวิวจำนวน163ล้านชิ้นนะคะที่เขียนโดยนักท่องเที่ยว21,500คนจาก29ประเทศทั่วโลกนะคะทำนาย8เทรนด์การท่องเที่ยวในปีหน้าไว้ว่าผู้คนจะนิยมเดินทางเพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่ๆแล้วก็ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นด้วยรวมทั้งจะสแสวงหาสถานที่ที่ คนน้อยคนจะไปเยือนค่ะโดยสำหรับการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้นั้นนักท่องเที่ยวจะพยายามเปิดประสบการณ์ในการทำสิ่งที่เพิ่มทักษะใหม่ๆให้กับตัวเองควบคู่ไปกับการสร้างความทรงจำดีๆในระยะยาวค่ะเช่นการร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไปค่ายอาสาสมัครหรือทำงานแลกเปลี่ยนในต่างประเทศนะคะอีกเทรนด์หนึ่งก็คือการท่องเที่ยวสั่งสมประสบการณ์ซึ่งนักท่องเที่ยวพร้อมทุ่มเงินเข้าร่วมในอ e ีเวนต์กีฬาต่างๆการแสดงหรือแม้แต่การรับประทานอาหารค่ะมากกว่าจะเอาเงินที่มีอยู่ไปช้อปปิง้งปี2019นะครับยังจะเป็นอีกหนึ่งปีที่การเดินทางด้วยเครื่องบินเนี่ยจะมีจํานวนมากขึ้นอย่างมากนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าเดินทางด้วยเครื่องบินที่ถูกลงและการขยายเส้นทางที่ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนั้นครับคนจะนิยมวางแผน การเดินทางเองมากขึ้นด้วยโดยการหาข้อมูลจากโซเชียลมีเดียหรือว่าใช้ AI นะครับช่วยแนะนำสถานที่เที่ยวตามความชอบของแต่ละคนนะครับแทนที่จะใช้เป็นทัวร์ไกด์เหมือนสมัยตก่อนแต่ว่าสําหรับบริษัทด้านการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทสายการบินโรงแรมแล้วก็เรือท่องเที่ยวเขาจะมีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการท่องเที่ยวมากขึ้นด้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็น VR AR หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ครับ ีกเทรนที่กําลังจะมาแรงก็คือการท่องเที่ยวอวกาศค่ะซึ่งมีหลายบริษัทเริ่มวางแผนเปิดให้บริการในปีหน้าแล้วเช่น Virgin g a แ a c กติรวมถึงองค์การนาซาเองก็เตรียมที่จะสร้างสถานีบนดวงจันทร์ในปี2019ด้วยเช่นกันนอกจากนั้นนะักท่องเที่ยวจะใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยโดยจะหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมหรือละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมถึงพยายามลดการใช้ถุงพลาสติกลงด้วยซึ่งหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในหลายประ ได้ประกาศแบนการใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งไปแล้วค่ะ